รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องกุหลาบตัดเพชรซึ่งในวันนี้จะเป็นฉากทะเลาะกันเบาๆของสองสาวเนยและวาวาโอ้ยคือนักมวยเลยอ่ะกะหรือยังแค่ไหนโอ้โดนแอะหนึ่งสองโอ้โหการทะเลาะกันที่ดูเบามากจริงๆค่ะคุณเนาะคุณผู้ชมคะแม้ว่าการถ่ายทำในวันนี้จะดูมาไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่วาวานั้นก็คอยให้กำลังใจเนยผู้ร่วมแสดงอยู่ตลอดเวลาโหดเกินโหดมากว่าว่าคะอันนี้ให้กำลังใจหรือขู่กันแน่คะว่าคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะลั่นวาจาแอะที่ดูเขย่าขวัญว่าโหดเกินโหดมากโหดมากแต่เนยนั้นนะก็มั่นใจว่าว่าจะช่วยดูแลความปลอดภัยให้เนยเป็นอย่างดีรับแขกมาเป็นเท่าว่าเดี๋ยวไม่ค่อยมั่นใจในตัววานเลยยังไม่ได้แต่งงานนะคะว่าจากคำพูดแล้วดูมั่นใจในตัววาวามากเลยจริงๆค่ะเนยคุณผู้ชมคะเมื่อไม่มั่นใจเนยนั้นซ้ายจึงขอซักซ้อมซะก่อนว่าเวลาวาวาปล่อยหมัดมาเนยจะรับแอคแงนหน้าอย่างไรไม่ให้พลาดเนาะของขาวคือถ้าไม่ยอมเขาไม่ได้เขาไม่ยอมขอเก็บสีขาวก่อนแอบซึ่งดูแล้วคงจะไม่พลาดหรอกค่ะแต่ควรจะหายาคลายเส้นคอมารอไว้เลยไหมคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะแม้จะซักซ้อมกันมาจนมั่นใจแล้วแต่ในยามถ่ายทำจริงเนยนั้นก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงสวัสดิภาพใบหน้าของตัวเองต่อได้ทางใช่ไหมคะต่อได้ทางใช่ไหมคะเอ๊ะไม่ได้ห่วงใบหน้าอะไรห่วงแต่กระเป๋าเข้าฉากอย่างเดียวเลยเนี่ยนะโถแม็กคุณคุณผู้ชมคะหลังถ่ายฉากนี้เสร็จทีมงานก็ต้องมาแต่งหน้าเนยให้ดูสะบักสะบอมสมกับโดนต่อยมาหมัดหมัดเนยต้องเลยต้องหันมาหันมาข้างมาเลยข้างขวาไม่มีจุดให้แกดูเลยอาจารย์ไม่ทราบว่าแผลโดนต่อยหรือว่าแผลโดนสิบล้อชนกันแน่คะเนี่ยเจ็บละเกินปวดละเกินชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอโดยละครเรื่องนี้กำลังออกอากาศดังนั้นบรรยากาศของกองจึงเต็มไปด้วยความเร่งรีบในการถ่าย
ายทำพี่ใหญ่ช่วยตามให้พี่โชว์ด้วยได้จ้ะนะจ๊ะเออมันไม่เค็มหรอกโอ้ที่ตำอร่อยอยู่แล้วอ๋อไม่ได้มีการเร่งรีบในการถ่ายทำอะไรเลยวันวันมือระวิงอยู่แต่กับการตำส้มตำใหญ่คะนี่จะมาเป็นดาราหรือจะมาเป็นพ่อค้าส้มตำกันแน่คะเนี่ยโอเคปะมืออาชีพเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณผู้ชมคะแม้ใหญ่ฝันดีแอะดูอยากจะเอาดีทางการตำส้มตำมากกว่าการเล่นละครแต่นักแสดงคนอื่นๆนั้นซ้ายกลับแตกต่างออกไปพี่ตำเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเขาไปแล้วครับโอ้ไม่เนี่ยนี่พี่ตำไปอ่ะพวกแป๊บนึงเมื่อไหร่จะถึงคิวเราใหญ่วันนี้จะได้กินไหมครับคือบอกนะเอาช้อนมาหน่อยดิเฮ้ยทุบไปไหนกันเออเป็นไงครับอร่อยเฮ้ยมันเวิร์กมากอร่อยโอ๊ยตายตายนักแสดงคนอื่นก็ไม่ได้ต่างกันแต่ละคนดูหมกมุ่นจมๆอยู่แต่กับเรื่องของส้มตำอย่างเดียวเลยเอ๊ะโทษนะคะอันนี้ตกลงมันกองถ่ายสองหัวใจนี้เพื่อเธอหรือกองถ่ายมนรักส้มตำกันแน่คะคุณนะตำผัวตำสัวตำแตงกินแล้วแข็งแรงกำลังไม่ตกตำกล้วยตำมะม่วงไม่ยอมใครได้ชิมต้องชมละขอดมยังครบคุณผู้ชมคะแม้นักแสดงใช้คำว่าทุกคนเลยดีกว่าค่ะจะหมกมุ่นจริงจังและตั้งใจอยู่แต่กับเรื่องส้มตำแต่เจ้ก็รู้ว่าส้มตำนั้นนะก็จะมีประโยชน์เพราะว่าจะทำให้ทุกคนมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานต่อไปแต่เมื่อดูจากมาริโอแล้วเจ้สรุปได้ว่าส้มตำไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมคะเนี่ยสีเหลืองของจีสุดเวิร์ดสนิทคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องทางผ่านกับเทนซึ่งกำลังเร่งถ่ายทำกันอย่างหนักแล้วแต่ป๋อนะแล้วแต่ป๋อแล้วกันอะไรนะกระเป๋าเอาไว้ที่นี่มารับดีดีร้อซึ่งเจ้คิดว่าบางทีละครอาจจะเร่งถ่ายเกินไปจนส่งผลต่อสภาวะจิตใจของพระเอกนะคะคุณผู้ชมเป็นๆให้มันลดเทียบบ่ต้องซีเรียสบ่ต้องงึกงักงักเดี๋ยวใจเย็นฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันคือฉันสองทุกคนต้องใจเย็น
ดและอยากหาคนต่อบทด้วยแต่ว่าทุกคนหลับอ่ะหนูทำยังไงก็โอ้โหวงการมายาจะไหนช่วงแฟนจ๋ามีอะไรจะบอกช่วงนี้ฝนตกหนักนอกจากดูแลสุขภาพกายกันแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพใจทั้งตัวเองแล้วคนข้างๆด้วยนะคะรักทุกคนเลยค่ะ